ผู้ที่รักแล้วก็หลงไหลในศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นไงวิ่งกับค่าย10กิโลเมื่อกี้ไปถามมายังปวดเข่าอยู่เลยนะฮะแต่วันนี้นี่เดี๋ยวดูครับว่าฟอร์มของอิบราฮิมจะเป็นยังไงครับเมื่อจะเจอกับทางด้านอัพชินจากอิหร่านนะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นในเรื่องการเทียบสัดส่วนเทียบฟอร์มกันนะครับก็ไว้ครูไปก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเปิดหัวความมันคู่แรกนะครับอิบราฮิมนี่ครับส่วนมุมขาวนี่อัพชินครับจากอิหร่านอิบราฮิมนี่จากโมร็อกโกนะครับที่เรียนไปครับค่ำคืนนี้ก็ห้ามพลาดนะครับรอบชิงชนะเลิศศึกไทยไฟท์ลีกครับในพิกัด63กิโลกรัมส่วนกรรมการท่านนี้ครับนั่นก็คือกรรมการวิตริศแสงอรุณนี่ครับขวาเมืองท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าหายปวดเข่าหรือยังยังปวดอยู่นิดๆแซวแกเล่นนะครับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับก่อนนักมวยรายนี้มุมดำก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่นี่แหละครับก่อนที่จะมาขึ้นชกไทยไฟท์ลีกนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าชนะอีกนี่แกจะวิ่งกลับค่ายนะจากบางนาไปรัชดาครับมี30โลไหมโอ้น่าจะเดินไม่ไหวครับพรุ่งนี้อันนี้แซวเล่นแหมคราวที่แล้วก่อนหน้านี้วันศุกร์กันเนาะนักมวยนี่ไปชกแหมชนะ5คนวิ่งกลับค่ายซะเลยอ่ะเดี๋ยวดูครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะครับคู่แรกคู่ต่อหัวมัน1 2มาเตะเจาะล่างไปไทยไฟท์ลีกวีคที่22ครับเดือดปุดปุดแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยนะครับทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาทางหน้าจอช่อง8นะครับนี่ไม่มีประหยัดอาวุธเลยครับแล้วทางด้านนักชกโมร็อกโกเดินลุยแหลกเอาครับหมัด1 2ทิ่มไปอีกไหวไม่ไหวครับโอ้แต่โต้ได้สวยเหมือนกันนะครับทางด้านอัพชินหมัดใครศอกใครครับเดินลุยกันต่อครับมีเจาะล่างมีหมัดเน้นไปที่หมัดนะครับตอนนี้ครับเดินขยับกระชับพื้นที่เข้าไปโอ้ยโดนทั้งท้องโดนทั้งคางครับแต่แกยังทนได้ครับได้ใหญ่กว่าด้วยโดนเตะจ่อล่างมาหมัดขวาหมัดขวาเอาคืนโดนนะผู้ชายนะเอาคืนเมื่อกี้โดนนะต้องก้มหลบเลยแล้วมีแผลแตกหรือเปล่าครับโอ้ขวาหลังนี่น่าติดตามนะครับทางด้านอิบราฮิมส่วนอัพชินนี่ถอยก็จริงครับแต่ว่าอาวุธนี่ออกไม่หยุดมาดูจังหวะไล่ต้อนครับของนักชกจากโมร็อกโกเข้ามาแล้วครับยิงขวาเริ่มจะอาการไม่ดีครับตอนนี้ขยับเดินลุยต่อครับมีหมัดโต้เหมือนกันต้องพยายามโต้นะนักมวยอิหร่านอยู่เป็นเป้านิ่งนี่มีโอกาสโดนขวาตรงได้ครับเดี๋ยวดูนะขวามาแล้วแหมวืดไปโอ้แกเดินเข้าไปดื้อเลยครับเดินเข้าไปก็แหมมีโดนบ้างมีทำได้บ้างครับนี่ครับที่จมูกครับเลือดไหลออกมาแล้วครับน่าจะโดนสันหมัดเข้าไปครับกลับหลังเลยไม่ใช่แบ็คคลิกไปทีครับเหมือนจะตั้งเกมขึ้นมาได้เอ้าแหมมีช็อตไปหรือเปล่าครับอิบราฮิมเนี่ยโดนหมัดชักจะช้าครับโดนอีกแล้วแม่นี่ครับโดนก็โต้อีกแล้วแม่แต่ดูจังหวะเดินครับความใหญ่เนี่ยถือว่าทำให้เขาทำเกมได้ดีเอาแล้วเอาคืนครับหมัดขวาโอ้แล้วแกดื้อด้วยครับทั้งใหญ่ทั้งดื้อทั้งแข็งแรงครับดูครับแม่กระถุงเข่าไปทีนี่ผู้ต่อสู้ต้องถอยกรูดเลยแล้วครับเดินเข้าไปลุยเข้าไปต่อยไม่ต่อยสมบูรณ์ต้องแน่นแน่นแล้วนี่ครับหมัดขวามาเสียบเข้าไปอุ้มไม่โดนครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าเล็งโดนหมัด1 2ไม่สนใจครับสายหัวเข้าหาเลยบอกว่าไม่เจ็บแล้วก็ไม่ปวดเอาเดินเข้าไปต่อยไม่ต่อยโอ้โหเรียกได้ว่ามาแบบพยักร้ายสายหน้าครับโดนแล้วอยู่ได้โอ้หมดยกแรกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อกลับมาตามกันต่อนะครับในศึกไทยไฟท์ลีกคู่เปิดรายการดูจังหวะต่อยหมัดของอิบราฮิมทาวารีครับนี่ฮะลุกไล่เลยครับแล้วดูโอ้โหสปินนิ่งแบ็คฟิตนะหรือว่าควางจักรนารายมีตัดลำตัวด้วยนะครับทางด้านอัพชินนี่ฮะโอ้โหแลกหมัดกันก็พยายามสู้ทุกดอกนะครับอัพชินจากอิหร่านมุมขาวนี่ขวานี่สะดุ้งเลยนะครับโดนเข้าไปในกรรมการวิตริศนี่ถึงกับพังงะเหมือนกันครับนึกว่าจะหล่นแล้วแต่ยังอยู่ได้นะครับจังหวะตัดลำตัวขึ้นบนครับแล้วดูครับแหมก้มไปเนี่ยอ
เกมการชกจะลงเอยแบบไหนจะครบยกหรือไม่ครับมาติดตามติดตามกันต่อได้เลยยกแรกเราเห็นการเดินของอิบราฮิมไปแล้วครับแกเดินกะปิดบัญชีเลยครับแต่ก็มีเนี่ยครับมีได้บ้างโดนบ้างนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับเมื่อสักครู่ก็โดนเต็มๆมาครับอ้าวโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วต่อยคืนไม่ต่อยคืนครับละเอียดละเอียดแม่นๆแม่นๆครับพยายามทุบเข้าไปครับแล้วก็แหม่ดูครับมีเลือดแล้วด้วยครับอิบราฮิมใต้ตาซ้ายนี่มีตำหนิแล้วนะครับแต่ว่าหัวใจนี่เดินสู้เดินบู๊เอ้าเกมการชกนี่ยังคงออกได้3หน้าครับแล้วดูว่ามีเลือดเอาเจอฮุกซ้ายอีกเดินไม่มีอาวุธนำครับตอนนี้อิบราฮิมเจอดักต่อยครับจังหวะ2อัพชินหมดแล้วดูครับอัพชินนี่ยิงต่อยยิงมั่นใจครับเอา1 2อีกปัดลำตัวด้วยโอ้โหขาวครับนี่ครับนี่ครับแม่สิ่งที่แกขาดครับไม่มีอาวุธนำแต่เมื่อสักครู่นี่ข่าวมาเห็นเต็มๆเลยครับเต็มๆ2ตาครับเดินเข้าไปครับอิบราฮิมอีกคนนึงมีเลือดที่จมูกอีกคนนึงมีเลือดที่ใต้ตาครับโดนล้วงลำตัวมาสับคืนเสียบเข้าไปดูแม่แกเป็นคนที่มีแพชชั่นกับการต่อยมวยอย่างรุนแรงเลยครับอิบราฮิมครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วก็ดูครับโอ้โหมีแผลแตกที่บริเวณเปลือกตาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่กรรมการเตือนทางด้านอัพชินไปแล้วแต่อาวุธยังไม่ได้เป็นรองนะครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายถอยนี่ครับโดนเหมือนกันหมัดขวาหลังของอิบราฮิมที่ว่าแม่นๆยกนี้นี่เรายังไม่เห็นเลยนะว่าหมัดของเขาเนี่ยจะทำได้ดีเอ้าลุยกันต่อพยายามต่อยเข้าไปครับพยายามต่อยเข้าไปครับอ้าวคู่ต่อสู้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วแม่มาสักครู่เลี้ยวซ้ายตอนนี้เลี้ยวขวาครับแล้วสุดท้ายซ้ายถูกครับมากความพยายามของแกครับแต่ตัวเองกว่าจะเดินฝ่าดวงอาวุธเข้าไปได้ก็โดนไปหลายดอกเหมือนกันเลยครับกรรมการนับถึง8ไหวไม่ไหวอ้าวมาลุยกันต่อครับนักสู้จากอิหร่านต้องลุยต่อครับอิบราฮิมเดินเข้าไปครับโมร็อกโกโมร็อกโกเดินเข้าหาอิหร่านต่อยเข้าไปปิดบัญชีวินาทีทองอ้าวพายุเข้าแล้วชักจะไม่ดีแล้วครับตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายแล้วโดนข่าวอีกแม่ขวาจับเรดาร์ได้แล้วนี่ถือว่าทำงานทันทีเลยนะครับเป็นขวาแบบสไนเปอร์ครับนี่ครับเน้นผลครับไม่ต้องเน้นออกเยอะมาแล้วขยับเดินต่อนี่ครับขวาโดนอีกแล้วมาหลายหมัดเลยครับมาเป็นชุดโอ้ดูอยู่ไม่อยู่ครับทางด้านอัพชินโอ้อาการแย่แล้วครับฮุกซ้ายอีกเอียงเมาเมาเอานับก่อนครับแม่เมาครับเมามาไปแล้วครับพี่เอกครับโอ้โดยเฉพาะหมัดขวาเลยครับคุณผู้ชมครับแม่แกยิงแม่นครับแต่มาสู้ผู้หมัดสุดท้ายนี่อาจจะเป็นซ้ายครับมาทั้งหมัดซ้ายหน้าทั้งขวาหลังขวาหลังยิงมาแม่นแม่นแหมคุณพระระฆังดังซะก่อนหมดยกที่2ครับพักแป๊บเดียวนะครับนี่คือภาพในยกที่2ที่ผ่านมานะครับมีไปแล้ว2นับเดี๋ยวดูจังหวะลุกไล่ครับนี่แม่อิบราฮิมยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับแล้วนี่ครับโอ้โหขวาเคาะเขาที่ปลายคางครับเกินจะต้านทานครับหมัดนี้นี่ถือว่าเหมาะเหม่งมากครับทั้งในเรื่องของจังหวะดูหน้ากุ้ยช่ายสิโอ้โหสะใจมากครับตกใจครับผมยกที่แล้วยกที่2นี่เกิดขึ้น2นับเลยนะครับจังหวะต่อยหมัดของอิบราฮิมครับแต่ว่าปิดบัญชีไม่ได้ครับคุณพระระฆังยก2ดังขึ้นมาก่อนครับนี่จังหวะภาพช้าหมัดซ้ายครับป้ายเข้าไปครับซ้ายแต่ที่แม่นๆเลยคือหมัดขวาครับแต่นี่คือนับที่2ที่กล่อมด้วยหมัดซ้ายครับไทยไฟอารีนาของเราครับที่ Beat Active Bytech บุรีนะครับทุกวันอาทิตย์แหละครับมีนัดกัน 18:00 นที่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวดูครับอิบราฮิมแม่ยกที่แล้วยกที่2จะกล่อมไม่ลงครับเดี๋ยวดูครับจะฉาบฉวยวินาทีทองได้หรือเปล่าครับมาสักครู่พี่อ้าวโดนหมัดซ้ายนะมีเซมีเมาหรือเปล่าครับแลบลิ้นใส่เลยครับแลบลิ้นเก็บอาการใส่เลยครับตะลับปัดหรือเปล่าตะลับปัดหรือเปล่าแบบนี้ครับโอ้เอาแล้วครับแม่ยังคงต้องลุ้นกันอยู่นะครับในช่วง3นาทีสุดท้ายเดี๋ยวต่อยเขาไม่ลงเนี่ยโดนบ้างเอาแล้วครับอิบราฮิมเริ่มจะตั้งหลักได้โอ้แต่ดูอัพชินสู้เหลือเชื่อนะครับโดนไปสองนี่นะครับไทยไฟลีกมาแล้วครับจังหวะพลิกเกมของอัพชินจากอิหร่านครับเอานับไปแล้วโอ้แล้วดูตาแตกอีกโอ้โหนี่ครับ
จะเป็นการพลิกล็อกมโหฬารมโหฬารหรือเปล่าครับโอ้โหดูเดี๋ยวมันเลยมโหฬารใช่ไหมครับมโหฬารเนี่ยมันเลยมโหฬารแล้วใช่ไหมครับโอ้ยก2ได้2นับครับยก3เสียนับแล้วครับอิบราฮิมครับยก3เสียนับแล้วครับโอ้ยแกเอาแรงมันอยู่ไหนน้ออีหลานเนาะโอ้ดูฮะถอยแต่ว่ายังมีหมัดเด็ดนะแล้วดูจังหวะต่อยหมัดนี่ยังแม่นอยู่อ้าวแม่กลับกลายเป็นโมเมนตัมนี่เวียนไปเวียนมาแล้วครับใครจะอยู่ใครจะไปใครดีใครอยู่ลุยต่อต่างคนต่างอยากเป็นผู้ชนะนะครับดูจังหวะต่อยหมัดของอัพชินเอาคืนบ้างแล้วครับอิบราฮิมเริ่มจะตั้งสติได้แล้วนี่แค่คู่แรกนะครับหมดเสียงแล้วครับหมดเสียงบรรยายแล้วครับเจอหมัด1 2 3 4 5เอา5หมัด5หมัด5หมัดยังไงต่อยดาวอีกทีโดนเตะขึ้นมาเอ้าหมัดขวาพยายามต่อยคืนอิบราฮิมเอ้าเจอต่อยดาวอีกแล้วโอ้ดูครับโอ้แล้วดูอิบราฮิมเนี่ยโดนนับไปแล้วเนี่ยเหมือนคนละคนเลยครับหมัดขวาไม่แม่นอีกแล้วเอ้าหรือว่ายังกัดฟันสู้อยู่ทางอัพชินเนี่ยโดนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับโอ้แต่ตอนนี้หมัดซ้ายขวาขวาอีกทีอาการไม่ดีแย่แล้วตอนนี้โอ้อิบราฮิมแย่แล้วครับโดนฟองอีกไหวไม่ไหวงัดอีกทีหนึ่งโอ้ยใครก็ได้ช่วยทีใครก็ได้ช่วยทีอย่ามียกที่4นะคุณพระแรงหมดแล้วครับแรงหมดครับยืนด้วยหัวใจต่อยด้วยหัวใจอ้าวพยายามเข่ามาครับอิบราฮิมอัพชินอัพชินต่อยล่วงไม่ล่วงอยู่ไม่อยู่หมวกกันน็อกสวมไว้ก่อนสติลูกสติเอาละครับแม่เริ่มที่จะออมแรงขึ้นมาแล้วก็ฮึดขึ้นมาอีกครั้งครับแต่ดูอัพชิโนแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับ เหลือเชื่อครับว่าคู่นี้จะสู้กันครบยกครับโอ้โหแล้วดูเลือดโอ้ดูเดือดจริงๆครับอิบราฮิมกับอัพชินครับจากประเทศอิหร่านโอ้ดูหายใจยาวๆไปเลยครับคนละม้วนเลยนะแล้วดูจังหวะเนี่ยฮุกซ้ายครับนำท่าแกว่งครับโดนซ้ายเข้าไปนี่แกว่งเลยนะครับโอ้โหเหลือเชื่อครับนี่ขวานี้ครับแหวกกาดเข้าไปครับเต็มๆโอ้นอนสิครับจะรออะไรเจอแบบนี้ครับโอ้โหเต็มหมัดเลยครับกรรมการวิตริศแสงอรุณครับต้องรีบเข้าไปนับครับทางด้านอิบราฮิมทาวารีโอ้หมัดนี้สวยจริงๆฮะเป็นหมัดที่เหวี่ยงมาจากด้านหลังครับนี่ฮะแล้วก็มีอัปเปอร์คัทก็พยายามที่จะจบเกมแบบน็อกให้ได้ครับเพื่อจะพลิกสถานการณ์เนี่ยแล้วก็ขวานี่เข้าแล้วซ้ายทีครับโอ้โหคู่นี้หลากหลายอารมณ์หลากหลายรสชาตินะคู่ชายเนาะยก2นี่ตัวเองเสีย2นับยก3มาได้หมัดนับคืนแบบสวยผลการตัดสินของคู่นี้นะครับผลการตัดสินของคู่นี้นะครับเสมอครับรอยก4ยก4โอ้ my god ยก4เอาแล้วครับแม่มียก4แฟนมวยเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในยกสุดท้ายนะครับเพิ่งเป็นเอ็กซ์ตร้าราวครับหรือว่ายกพิเศษยก4ความพิเศษคือว่าไม่ตัดเข้าโฆษณาด้วยหมายความว่าไม่ต้องพักกับก็ลุยกันต่อเลยนะครับอีก3นาทีสุดท้ายเอาให้เต็มที่เต็มถังไปเลยพี่โอ้โหเดี๋ยวให้เรียกสติแล้วก็ให้แก้เกมแป๊บหนึ่งคืออัพชินก็บอกว่าผมเนี่ยใส่หมดแล้วไม่เหลือแล้วครับนายเตรียมแผนมาแค่3ยกครับนายอ้าวขอบพระคุณด้วยนะครับความมันแบบนี้บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27โอ้ขอเสียงแฟนๆหน้าจอหน่อยครับปรบมือเลยครับมันจริงๆครับเดี๋ยวมายกที่4เดี๋ยวมาต่อกันอีกยกหนึ่งครับโอ้โหเชื่อได้ว่านะครับว่านักมวยทั้ง2คนนี่รีบศักยภาพของตัวเองออกมาหมดแล้วครับทั้ง3ยกแต่ว่ายกสุดท้ายเนี่ยคือต้องรีบในเรื่องของจิตวิญญาณนักสู้ออกมาครับคือต้องเอาออกมาให้หมดจริงๆครับยกสุดท้ายนี่
โอ้โหทั้งอิบราฮิมทวารีแล้วก็อับชินโคคายารีนะครับที่โอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดๆจริงๆครับไฟนี้มีไป3นับนะครับสุดท้ายนี่กรรมการเห็นพร้องต้องกันครับเสมอเอาครับอันเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่ไทยไฟลีกเปิดฉากมาไม่เคยเห็นนะคู่แรกเสมอต่อยก4เคยไหมไม่เคยเหมือนจะมีมวยหญิงไงเคยแต่เห็นแต่คู่หลังๆครับใช่ๆครับแต่คู่แรกไม่เคยครับคู่แรกส่วนใหญ่จะน็อกอะครับก็เห็นนับไปแล้วยก4ครับยก4ตัดสินครับยก3มุมดำยก2มุมดำได้2นับครับยก3มุมขาวได้1นับครับแล้วยก4เดี๋ยวดูครับยก4เดี๋ยวดูครับหมัดหมัดเตะเข้าไปอ้าวหมัดขวาหมัดขวาครับอิบราฮิมเจอหมัดซ้ายโต้คืนอ้าวเหมือนหรือเปล่าเหมือนหรือเปล่าโอ้ดูครับแม่เหลือเชื่อครับว่าอัพชินเนี่ยจะอยู่จะไปจะอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแกอยู่ได้เอ้าเริ่มจะเสริมอาวุธอื่นมาบ้างแล้วครับทางด้านอิบราฮิมไม่ได้ว่ามีหมัดอย่างเดียวสูงยาวกว่านะครับต้องใช้เป็นประโยชน์นะครับมีแข้งมาด้วยโอ้แต่ดูอัพชินนี่หมัด1 2พยายามที่จะต่อยให้หลอดการเข้าไปหน้านะครับดูครับแรกยับซ้ายครับมีขวาตามแล้วดูหมัดยังมีน้ำหนักอยู่นะครับเท่าที่ดูตรงนี้นี่หมัดของอัพชินยังมีพิษสงอยู่ครับเนี่ยอิบราฮิมโดนเข้าไปก็มีถอยยาวแล้วครับโดนซ้ายแล้วฟันยางไปไหนแล้วฟันยางไปแล้วครับโอ้โหคู่นี้นี่แม่ยก2ใครเห็นมุมขาวก็น่าจะโดนน็อกแต่ตอนนี้ครับกลับกลายเป็นว่าโอ้โหเป็นหนังคนละม้วนเลยครับนี่ครับอาจารย์ชาติเสมอไหนปอชัยวัฒน์ครับล้างหน่อยยางกันฟันครับครูมวยจะทีมงานของสอเดชพันธ์เลยครับใส่ยางกันฟันให้กับอิบราฮิมแล้วก็ลุยกันต่อครับยกที่4เอาครับแม่ดูทางด้านอัพชินยังสดชื่นอยู่นะครับแล้วดูหมัดของเขายังคงมีน้ำหนักอยู่ต่อยได้ผ่อนคลายมากกว่าโอ้อัพชินเรียกว่าโดนแล้วอยู่ได้ไปแล้วครับแต่ว่าอิบราฮิมก็พยายามที่จะโต้ครับเนี่ยโดนเตะตัดล่างอีกโอ้เดินเข้าไปตอนนี้นี่ไม่รู้ว่าสติเนี่ยลอยไปถึงไหนแล้วครับเจอหมัดไปแบบนี้ต้องการสติแล้วโต้เอาหมัดขวามาหมัดขวามาแล้วพยายามเดินเข้าใส่โอ้ยเอาละครับคู่นี้ครับทำไมมันพลิกกลับไปพลิกกลับมาเหลือเกินครับโมเมนตัมของเกมไม่มีแล้วนะครับยกนี้นี่หมดแล้วหมดเลยฮะตัดสินกันในยกนี้แหละครับว่าใครจะได้รับการชูมือเอาอัพชินมาอีกแล้วโดนขวาพอดีหยุดไปก็กลับมาอีกโอ้ดูครับสภาพย่ำแย่เหลือเกินครับอิบราฮิมโดนหมัดขวาครับอัปคัตถอยดาวมาโอ้เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บใบหน้านี่ทั้งปากทั้งจมูกผิวก็แตกอีกครับเอาสุดท้ายแล้วจะมีพิกอะไรไหมแม่ไม่นับครับเสียหลักโอ้โหสุดยอดจริงๆครับหัวจิตหัวใจคุณสุดยอดจริงๆครับนักมวยไทยจากอิหร่านครับนักมวยไทยจากโมร็อกโกครับเอาเดินไปต่อครับยูไม่เข้าไอก็เดินแล้วครับอ้าวถ้ายูเดินไอก็รอหมัดขวาหมัดซ้ายเจอหมัดขวาเตะซ้ายเตะซ้ายหมัดขวามาอ้าวเตะอีกทีเตะอีกทีโอ้โหจะบอกคุณลุงจ้องหน้าจอครับปบมือครับท่านสุภาพสตรีครับกรีดเลยครับกรีดเลยครับโอ้นี่ไม่ได้โดนรถชนนะครับต่อยมวยในศึกไทยไฟลีกตลอดไปครับดูการต่อยโอ้โหเนี่ยยก4นี่ก็พยายามที่จะรีบทุกอย่างออกมาครับมีแรงเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดนะครับอิบราฮิมนี่ก็หมัดขวาที่ดีๆครับก็มีต่อยเข้าเป้าหลายหมัดครับแล้วนี่ฮะก็แลกกันตลอดครับโอ้โหดูจังหวะครับโอ้อัพชินนี่โดนแล้วอยู่ได้เฉยเลยนะจากที่ว่าโดนนับไปเหมือนจะไปแล้วก็กลับมาได้นะเออแน่นอนจริงๆนะครับจังหวะนี่เดินเข้าไปเตะซ้ายครับอิบราฮิมอัพชินโดนหมัดขวามาครับอัพชินนี่ครับโอ้โหสุดท้ายหมดยกที่4ครับAnd the winner is White Corner Absin from Iran. ก็เป็น
อัพชินนะครับที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปครองได้สำเร็จในยกพิเศษครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมคู่มวยหญิงกันต่อ